ต้นอ่อนถั่วเขียวที่เห็นอยู่นี้ใช้เวลาเพาะ5 วันค่ะก็สูงขาวสวยเชียวค่ะวันนี้ก็จะตัดไปทำอาหารกันแล้วล่ะค่ะวันนี้ป้าก็จะเอามาทำอาหารเลยโดยที่ไม่รอไม่ปล่อยให้เขาโดนแสงนะคะถ้าเขาโดนแสงเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวก็จะได้ประโยชน์จากคลอโรฟิลล์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะกินแบบขาวๆนะคะก็เลย5 วันนี้ไม่ปล่อยให้โดนแสงเลยมาดูวิธีเพาะกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาถั่วเขียวมาแช่น้ำไว้1 คืนนะคะก่อนที่เราจะทำการนำเอาไปเพาะตอนนี้ที่เห็นมืดๆเนี่ยเพราะว่าป้าแช่น้ำตอน1 ทุ่มค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะนำไปเพาะเลยนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะก็เก็บเม็ดที่มันไม่สมบูรณ์เก็บเปลือกเก็บอะไรมันออกค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เพาะได้เลยค่ะภาชนะที่ป้าจะใช้เพาะในวันนี้นะคะก็มีหม้อโกเก่าใบหนึ่งเก่ามากนะคะที่ก้นมันรั่วด้วยแล้วก็ได้ตะกร้าสำหรับไว้ใช้ตอนล้างผักกาดนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าขนหนูเก่าแต่สะอาดนะคะมารองก้นในการเพาะแล้วก็จะใช้ผ้าขนหนูเก่าๆอีกผืนหนึ่งเนี่ยมาห่อเอาไว้นะคะหลังจากนั้นป้าก็จะใช้ผ้าเนี่ยคลี่ออกนะคะแล้วก็เอาถั่วเขียวมาเกลี่ยนะคะอันนี้ป้าเพาะให้มันหนานิดนึง2-3 ชั้นได้นะคะแล้วก็เอาผ้าห่อไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจานกระเบื้องที่มันมีน้ำหนักหน่อยมาวางทับเพื่อควบคุมให้ถั่วงอกที่งอกขึ้นมาเนี่ยเสมอกันนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกสีดำห่อไว้อีกชั้นหนึ่งค่ะผ่านไปแล้ว1 วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีพัฒนาการในการงอกโตขึ้นขนาดไหนนะคะดูเสร็จก็รดน้ำครั้งหนึ่งนะคะก็งอกขึ้นมาพอนิดหน่อยพอได้เห็นรากแล้วก็เริ่มเห็นใบเลี้ยงนำออกมารดน้ำทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วก็ทำมาเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะที่2แล้วค่ะดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะงอกทุกเมล็ดเลยงอกดีใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เราใส่ถั่วงอกหลายชั้นเนาะใส่แน่นกันนะมันก็เลยดูเบียดๆกันนิดนึงวันที่3แล้วค่ะต้นโตขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าดูต้นผอมไปหน่อยที่ผอมเนี่ยเพราะว่าตอนที่ป้าเพาะป้าใช้ถั่วเขียวเยอะให้ถั่วเขียวมันวางซ้อนทับกันหลายชั้นนะคะมันก็เลยแน่นกันไปนิดนึงเขางอกแน่นกันแต่ว่าเขาก็งอกสม่ำเสมอกันดีค่ะก็ดูสวยงามดีนะคะจริงๆถ้าวันนี้จะกินเป็นถั่วงอกก็สมบูรณ์นะคะเพราะว่ามัน3 วันละแต่ป้าจะปล่อยให้เขาเป็นต้นอ่อนค่ะวันที่4แล้วค่ะโอ้โหสูงขึ้นมากนะคะสวยเชียวถ้าใครชอบต้นขนาดนี้ก็วันนี้ก็ทานได้เลยนะมันก็กำลังสวยทีเดียวแต่ป้าจะรอให้มันโตกว่านี้นะคะจะรอ5 วันแล้วกันสวยมากวันที่5แล้วค่ะวันนี้ก็จะเก็บแล้วล่ะค่ะวันนี้โตขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าคุณค่าทางอาหารเขาก็ยังครบถ้วนอยู่นะคะตอนนี้เป็นต้นอ่อนวันนี้ป้าจะไม่ปล่อยให้เป็นสีเขียวนะคะป้าจะทานที่เป็นสีเหลืองเลย
ถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากคลอโรฟิลล์เราก็อาจจะปล่อยให้เขาได้รับแสงสักครึ่งวันนะคะแต่วันนี้เราจะเก็บแบบนี้เลยนะคะอยากได้ที่สีสันมันสวยหน่อยถ้ามันเป็นสีเขียวมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราได้พอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิแค่เราเพาะถั่วงอกได้สวยๆแค่นี้เราก็ภูมิใจนะเนี่ยวันนี้ป้าก็จะเอาไปผัดน้ำมันหอยน่าจะได้สักจานโตๆทีเดียวนะเดี๋ยวป้าเข้าสวนไปเก็บพริกขี้หนูสวนมาผัดถั่วงอกดีกว่าขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ